ใน TikTok ของชื่อไอซ์พระประแดงนะฮะเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอผลพวงจากฝนตกน้ำท่วมก็ทำให้คุณไอซ์พระประแดงเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปแล้วก็มีข้อความว่าทุบสถิติเรียกแท็กซี่มากที่สุดในชีวิตแปลกดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมฮะหลายท่านก็พอเห็นคลิปนี้แล้วก็จะรู้เลยว่ามันยากลำบากขนาดไหนอ่ะชมคลิปก่อนนะฮะคือไม่ตอบอะไรเลยแล้วก็ขับออกไปขอบคุณนะที่จอดขั้นต่อไปเริ่มเลยวัดห้องเตยนอกไปไหมครับอ่ะคันนี้ยังดีหน่อยบอกว่าไม่ไปขอบคุณนะจ๊ะอ่ะขั้นต่อไปคือวิ่งไปหาเลยให้เขาเห็นว่าเออเราพยายามนะเราอยากขึ้นเตยนอกไปไหมครับวัดยังไม่ทันทวนประโยคที่2จ้ะก็คือไม่ไปโอ้งงคือฉันแต่งตัวแปลกหรอหรือว่าไงโอเคเริ่มงงแล้วบอกกันต่อโมแต่เล่นเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านไม่มีคำลาจากเธอสักคำไม่ตอบอะไรหนูเลยเริ่มคิดว่าหรือมันผิดที่เราเองที่ปลายทางมันไกล14นาทีน่าจะไกลเกินไปหน่อยแต่คันนี้ก็คือแย่สุดขับแบบผ่านทางที่เปิดมิเตอร์แกไม่เป็นไรเราเริ่มต่อไปนอกไปไหมคะโอเคอย่างน้อยก็ตอบว่าไม่ไปแล้วก็ขอบคุณที่รถกระจกมาถามหนูอุ้ยคันนี้คันใหญ่คันโตน่าจะมีน้ำใจแล้วก็รับเนาะไปไหมครับวัดคลองเตยนอกแกพี่ว่าคุณสถานที่ว่าจะไปตรงไหนน่าจะรับเนี่ยขอบคุณที่แจ้งให้ทราบครับว่าจะไปแถวรามอินทราแต่ว่าไม่ต้องบอกก็ได้นะเพราะไม่ได้อยากรู้คันต่อไปก็น่าจะรับนะเนี่ยเพราะเรียกมาหลายคันแล้วโบกมือบ๊ายบายให้เราเลยว้าวเริ่มงงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเอาจริงๆเราเรียกมาหลายคันก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมาทั้งหมดอะเนาะวัดคลองเตยนอกไปไหมครับจริงๆก็รู้คำตอบไปแหละว่าไม่ไปหรอกแต่ว่าถามไปกันนะจนคันสุดท้ายแกดีนะถ่ายเอาไว้ว่าพี่เขารับฉันจริงๆเว้ยขอบคุณพี่เขามากน้ำตาจะไหลพี่คือทำบุญกุศลครั้งใหญ่จริงๆสรุปวันนี้เรียกไปทั้งหมดประมาณ23คันหรือว่า24คันประมาณนี้แหละแต่ไม่มีใครรับเลยแกเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงหันไปใช้แก๊ปกันหมดแล้วก็ไม่บกแท็กซี่แต่เราไม่อยากเหมารวมมันเนาะพอแท็กซี่ดีๆก็มีแต่หายากหน่อยบกแท็กซี่ทั้งหมดคุณผู้ชมฮะคุณคนนี้คุณไอซ์พระประแดงเนี่ยเรียกจากย่าน4แยกอโศกแยกอโศก4แยกอโศกนะฮะเพื่อจะไปไหนฮะวัดคลองเตยนอกดูจากแผนที่ในแอปในแมปเนี่ยนะฮะใช้เวลา14นาทีจากจุดที่ตัวเขายืนอยู่แต่ปรากฏว่าเรียกแท็กซี่เท่าไหร่ไม่มีคันไหนไปเลยนะนับได้23 24คันนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกเป็นชะตากรรมของคนกรุงนะเมืองที่มีแท็กซี่มิเตอร์เวลาฝนตกเนี่ยนะฮะเวลาฝนตกถ้าคิดจะเรียกแกร็บก็ยากนะไม่มีคันไหนตอบรับนะแล้วก็ถ้าจะมายืนโบกแบบนี้นี่ยังดีนะคุณไอซ์พระประแดงเนี่ยยังเจอแท็กซี่ว่างนะฮะหลายย่านเวลาฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะฮะรอไปเถอะแท็กซี่ไม่มีเลยนะฮะแท็กซี่ไม่มีว่างแบบนี้เข้ามานะอันนี้เขายังเจอหลายคันนะแต่ว่าเป็นเพราะสถานที่ที่เขาจะไปไงพอบอกวัดคลองเตยนอกคลองเตยลอยไปเลยจากอโศกไปวัดคลองเตยนอกไปไกลนะไม่ไกลฮะเหมือนกับตรงไปเรื่อยๆใช่แล้วก็จะเข้าคลองเตยแต่เข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยน้ำท่วมเปล่าแล้วแท็กซี่อาจจะไม่อยากเข้าไปตรงนั้นนั่นน่ะสิฮะใช่ไหมฮะแต่มันแบบหลายคันคิดเหมือนกันเลยไง20กว่าคันเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหเวลาฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะเวลาฝนตกเนี่ยถ้าจะเรียกแท็กซี่เนี่ยหาว่างเนี่ยยากมากแล้วพอว่างแล้วเนี่ยย่านที่คุณยืนเรียกเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีคุณคนเดียว มีหลายคนใช่ไหมมีหลายคนและบางบริเวณเนี่ยก็ดีหน่อยก็จะมีการต่อคิวกันใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้งหลายเนี่ยอย่างอุดมสุขเนี่ยลงมาก็จะมีคิวเลยโอ้โหคิวยาวด้วยคิวยาวเลยอุดมสุขเนี่ยก็คิวยาวนะฮะก็จะไปทางบางนาหรือไปทางไหนก็ตามแต่นะฮะนี่ฮะแต่บางย่านเนี่ยบางจุดบางย่านไม่มีคิวนะยืนกันสเปะสปะแล้วมันก็จะเกิดอุดมสุขที่คุณบอกเนี่ยมันเหมือนกับมีคนช่วยจัดคิวเนี่ยใช่ใช่ไหมบางทีมีตำรวจจราจรนะใช่บางทีมีแต่หลายจุดเนี่ยไม่มีนะฮะหลายจุดไม่มีคิวเป็นระบบนะใช้วิธีไม่รู้ละยืนกันเรียกกันแล้วมันก็จะเจอประเภทอะไรมะผมเนี่ยเคยเจอเลยไปดักข้างหน้าใช่ไหมไปดักข้างหน้าใช่บางทีผมแบบยืนผมยืนอยู่ก่อนเลยนะแล้วสักพักก็จะมีมานะฮะจะมีมาบางทีแท็กซี่มาปุ๊บเราก็โบกอ้าวแท็กซี่เลยละไปอ้าวมีใครมาจากไหนไม่รู้มายืนหลังเราและทีนี้ก็มายืนหน้าเราแล้วมีบางคนเดินไปโอ้โหเนี่ยเจอแบบนี้ก็บางทีก็ต้องเรียกมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบริเวณนี้ก่อนเรียกมอเตอร์ไซค์ออกแล้วค่อยไปเรียกแท็กซี่ที่อื่นเพราะถ้าเกิดเราจะเดินไปยืนดักหน้าเนี่ยโหมันยาวมากแล้วมันอายเขาอ่ะใช่ใช่ไหมใช่มันอายเขามันอายเขาถ้าเกิดไปยืนดักหน้าแล้วบางทีเราเดินผ่านกลุ่มแม่บ้านหรือบางทีเดินผ่าน
แม่กับลูกเนี่ยเขาเราก็รู้ว่าเขาจะเรียกแท็กซี่แล้วเราไปตัดหน้าเขาอ่ะใช่บางทีมันก็ละอายใจนะละอายใจโอ้โหก็เลยแบบนี่แหละฮะต้องเจอผมว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์ใกล้ๆกับคุณคนนี้เรียกแท็กซี่ยากมากแท็กซี่เนี่ยจะขายดีมากเวลาฝนตกนะฮะโอ้เนี่ยฝนตกเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับก็อยากจะให้ดูภาพที่ตอนแรกได้ข่าวมาก็ตรวจสอบกันก่อนว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าจริงนะครับเมื่อวานนี้ฝนที่ตกลงมานะครับก็เลยทำให้น้ำจากถนนแล้วก็ทับรถในท่อระบายน้ำเข้าท่วมลานจอดรถชั้น B 2ของเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะโอ้นี่เข้าท่วมแต่ว่าพอเราทราบข่าวเข้าไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเขาก็ระบายน้ำออกเร็วนะฮะสูบน้ำออกแล้วก็ระบายน้ำออกเร็วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลาดเล็กน้อยทำให้การระบายน้ำนั้นช้ากว่าจุดอื่นนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถก็ที่สุดแล้วก็ระบายน้ำออกได้นะครับนี่นะฮะนี่นี่นี่ตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆใช่ไหมน้ำมันก็ขังแบบนี้รถน้ำขังแบบนี้เนี่ยถามว่ารถแล่นได้ไหมก็แล่นได้นะฮะแต่ถ้าเกิดจะเดินไปที่รถนั้นมันไม่สะดวกมันไม่สะดวกนี่เห็นไหมเซ็นทรัลเวิลด์นะสี่แยกลาดประสงค์นะใช่โอ้โหสี่แยกลาดประสงค์เนี่ยคือน้ำมันมาจากน้ำจากถนนบนถนนอาจจะไม่ท่วมแต่ว่าพอมันตกลงมาพอฝนตกมาแล้วน้ำมันไหลลงท่อระบายน้ำน้ำจากถนนไหลลงท่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำล้นเข้ามาที่ลานจอดรถนี่เห็นไหมฮะผมว่าหลังจากนี้ไปในช่วงวันสองวันนี้ถ้าฝนตกแล้วเราต้องไปห้างเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราจะจอดชั้นล่างๆไม่อยากวนขึ้นไปชั้นสูงขี้เกียจเดินขี้เกียจวนคราวนี้แหละฮะชั้นล่างๆจะว่างแล้วใช่เพราะหวาดเสียวแล้วดูสิฮะคนที่มาจอดก็นึกไม่ถึงแหละโอ้ว่าจะเจอแบบนี้ใช่นี่ดีนะที่มันระบายเร็วนะฮะนี่เขาสูบออกเร็วด้วยสูบออกเร็วก็เลยไม่มีก็เลยรอดพ้นจากสถานการณ์รถตายหมู่รถตายหมู่ไม่งั้นจะเหมือนกับคอนโดแถวนั้นน่ะแถวสายใหม่ไหมใช่ที่ น้ำท่วมโอ้โหเห็นแต่หลังคาเรื่องจอดรถในคอนโดแล้วน้ำท่วมเนี่ยท่านผู้ชมฮะจอดรถในคอนโดแล้วตื่นเช้าขึ้นมารถอยู่ในน้ำแช่น้ำเนี่ยนะฮะใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเราเจ้าของรถนะฮะเพราะเราซื้อคอนโดแล้วนะฮะเราซื้อคอนโดแล้วเราก็ถือว่านี่เป็นบ้านของเราและจอดรถที่คอนโดก็เหมือนกับจอดรถที่บ้านของเราฉะนั้นน้ำท่วมก็น้ำท่วมบ้านคุณอ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบหรือจะเป็นนิติบุคคลนะฮะจะเป็นนิติบุคคลของคอนโดซึ่งต้องมีเพราะว่าคอนโดเวลาเราซื้อขาดก็จริงนะฮะเราก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางที่เรียกกันจ่ายค่าส่วนกลางจ่ายค่าส่วนกลางเรื่องนี้นะฮะทนายเกิดผลแก้วเกิดนะได้โพสต์ Facebook นะครับให้ความรู้ทางด้านนี้กรณีน้ำท่วมที่จอดรถในคอนโดหรือว่าใต้คอนโดนะครับพ.ร.บ.อาคารชุดปีพ.ศ.2522มาตรา33วรรค2บัญญัติว่านิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้จากเหตุนี้และข้อกฎหมายข้างต้นน่าพิจารณาว่าที่จอดรถคอนโดนั้นจัดเป็นทรัพย์ส่วนกลางที่นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็หากกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นกับรถเจ้าของร่วมที่นำมาจอดไว้ในที่จอดรถส่วนกลางอาจต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปนิติบุคคลมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางนั้นได้ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางทั้งที่จอดรถทางระบายน้ำเครื่องสูบน้ำสมบูรณ์ให้มีสภาพพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานหรือมีการเตรียมการอย่างไรบ้างหรือไม่นะครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่4493/2543เป็นตัวอย่างฮะทางด้านของคุณทนายเกิดผลก็โพสต์เอาไว้ด้วยพระราชบัญญัติอาคารชุด2522ต้องการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดอันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิ์ในห้องชุดได้ตามสิทธิของตน
แต่ทรัพย์สินส่วนกลางถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างเจ้าของห้องชุดซึ่งมีไว้เพื่อใช้หรือประโยชน์ร่วมกันทั้งกฎหมายและข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดล้วนกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดเป็นจำเลยที่1ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดเมื่อสาเหตุที่น้ำท่วมห้องชุดของโจทก์เพราะน้ำฝนเอ่อล้นจากท่อรับน้ำภายในอาคารชุดเนื่องจากท่อรวมรับน้ำอุดตันซึ่งจำเลยที่1คือนิติบุคคลมีหน้าที่ดูแลให้ท่อระบายน้ำดังกล่าวระบายน้ำได้ตลอดเวลาแม้โจทก์ไม่ได้นำสืบว่าเหตุใดท่อน้ำจึงอุดตันและจำเลยที่1ได้กระทำการอย่างไรกับสิ่งอุดตันนั้นหรือบริเวณที่อุดตันนั้นไม่อาจตรวจพบได้โดยง่ายก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดของจำเลยที่1แล้วเพราะจำเลยที่1ได้เก็บเงินค่าดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางแล้วว่าจ้างบริษัทเอกชนที่มีอาชีพการบริหารอาคารชุดมาทำหน้าที่แทนเมื่อบริษัทดังกล่าวละเว้นหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อปล่อยให้ท่อระบายน้ำอุดตันจนน้ำท่วมห้องชุดของโจทก์เช่นนี้ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ซึ่งก็รวมทั้งกรณีน้ำท่วมที่จอดรถใต้คอนโดด้วยสรุปแล้วนิติบุคคลต้องรับผิดชอบนี่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าน้ำจะท่วมจากไหนก็ตามแต่จากท่ออุดตันจากอะไรก็ตามนะฮะจากเครื่องสูบน้ำไม่ทำงานหรือเครื่องสูบน้ำเสียทางนิติบุคคลของคอนโดต้องรับผิดชอบ อันนี้เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาที่4493/2543นะฮะหลายปีแล้วฮะ20กว่าปีแล้วนะฮะเคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นบรรทัดฐานครับนี่ฮะภาพนี่โอ้โหน่ากลัวไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้โหหวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นกับทุกท่านที่อยู่ในคอนโดนะฮะนี่นิติบุคคลตามคอนโดก็ส่วนมากแล้วจะเป็นการที่คณะกรรมการของคอนโดเนี่ยจ้างบริษัทข้างนอกเข้ามาบริหารงานใช่นะฮะก็ต้องรับผิดชอบนี่นะครับท่านผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฟ้าฝนในวันนี้นะครับทั่วทั้งประเทศดูโดยภาพรวมๆแล้วก็ไม่น้อยเลยนะครับมากที่สุดเนี่ยฝนร้อยละ70อยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลนี่นะฮะภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลฝนร้อยละ70ร้อยละ70เนี่ยโดนแน่นะฮะส่วนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60นะฮะฉะนั้นภาพรวมของทั่วทั้งประเทศก็ถือว่ายังมีฝนอยู่พอสมควรเลยนะฮะนี่นะฮะไม่มีส่วนไหนเลยไม่มีภาคไหนเลยที่ฝนต่ำกว่าร้อยละ60ไม่มีเลยก็มีหลายจังหวัดนะนอกจากกรุงเทพที่เจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับอย่างที่ระยองเราก็รายงานกันมาหลายวันนะครับหลังฝนถล่มตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้นะครับจนน้ำระบายไม่ทันก็ทำให้น้ำท่วมบริเวณโดยรอบทำให้น้ำในคลองระบายข้างโรงเรียนวัดบ้านฉางซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยท่วมซ้ำซากน้ำก็ไหลท่วมโรงเรียนวัดบ้านฉางในอาคารสนามฟุตซอลนะครับอาคารโรงอาหารโดยเฉพาะอาคารเรียนของน้องชั้นป.6มีปริมาณน้ำสูงเป็นฟุตฮะและเมื่อฝนหยุดตกน้ำก็พัดเอาดินโคลนเข้ามาเต็มพื้นถนนนะครับสายบ้านฉางหาดพยูนก็ทำให้การสัญจรเต็มไปด้วยความยากลำบากมันเละเป็นโคลนแบบนี้ในช่วงพอน้ำไปแล้วนะฮะอาคารที่ได้รับผลกระทบทางนักเรียนครูเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองบ้านฉางทหารจากกองพันต่อสู้อากาศยานที่11กรมต่อสู้อากาศยานที่1โดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งต่างลงพื้นที่เร่งทำความสะอาดให้กลับมาเป็นปกตินะครับนี่ครูบาอาจารย์นักเรียนก็ต้องมาช่วยกันนะที่ลำปางครับที่ลำปางเกิดฝนตกหนักบนเขาสูงดอยขุนตาลในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลกว่า100มิลนะฮะทำให้น้ำป่าไหลทะลักลงมาตามลำน้ำแม่ตาลเป็นจำนวนมากและก็ส่งผลกระทบนะฮะต่อพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเฉียบพลันนะครับอย่างหมู่6ตำบลโป่งยางคกที่อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางมุมนี้จะเห็นได้ชัดว่าน่ากลัวมากนี่เป็นเส้นทางอำเภอห้างฉัตรไปอำเภอเกาะคาเป็นเส้นทางที่รถของประชาชนมักจะใช้สัญจรผ่านไปที่ลำพูนไปเชียงใหม่ด้วยนะฮะ
น้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในรอบฤดูฝนปีนี้แล้วครับท่วมถนนสายนี้ยาวกว่า300เมตรนะครับฟุต1ถึง2ฟุตบ้านเรือนชาวบ้านก็มีทั้งวัดบ้านจำโรงเรียนเก่าบ้านจำตลาดสดนะแล้วก็อีกหลายหมู่บ้านก็ได้รับผลกระทบมีน้ำท่วม200กว่าหลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งใช้ชื่อว่ารับพัสนันนะครับโพสต์คลิปวิดีโอภาพงานศพของคุณตาอายุ89ปีของคุณตาท่านหนึ่งนะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนะนี่ท่านผู้ชมฮะมีกำหนดชาปนกิจเมื่อวานนี้ในคลิปก็จะเห็นทางญาติชาวบ้านพากันลากรถนะฮะที่ตั้งศพลุยน้ำออกมาจากวัดบ้านจับเพื่อเคลื่อนขบวนแห่ไปชาปนกิจศพที่สุสานตอนเที่ยงและเป็นช่วงที่น้ำกำลังท่วมฮะนี่โอ้โหเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังเกิดขึ้นนะน้ำท่วมก็ไม่เลือกเวลาครับงานศพก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนถึงเวลาเผาต้องเผาตีปราสาทที่ตั้งศพถึงเวลาเผาต้องเผาก็ญาติติพี่น้องก็ต้องมาร่วมขบวนแห่แล้วก็เดินลุยน้ำกันไปที่ลำปางครับ